บีสิปลูกไผ่นี่คือลูกเคยเอามาปลูกให้ไปซิ่มเบิ่งว่ามันบ่มีสารไซยาไนด์กินดิบก็ได้ตําเพื่อมะละกอก็ได้มันมั่นมันหวานเลยว่ามันดีอยู่ตัวนี้เอาอ้อยออกเขาก็ไถเลยไถปลูกอันไผ่เลยพวกคนงานไปว่าเอ้ายายเนาะไม่เจ้าเกิดน้อยเอ้าเกิดจังได๋ไว้แท้เกิดอีหลีไปเบิ่งว่าซั่นไปเบิ่งเกิด10กว่าก่อได้ก่อละน้อ2น้อน้อน้อยๆดอกขึ้นใหม่ใหม่เรียนเดียวมั้ยเป็นดอกน้อมั้ยต้มแล้วก็เอาไปขายเลย 2:00 น. 4:00 น. 5:00 น. ก็หมดแล้วกลับบ้านแล้วหมดทุกวันบ่มีมื้อใดว่าสิบ่ได้สิได้ผู้ใดมาทราบว่าได้หมดแล้วนายายหมดแล้วอันมันก็มีรายได้ดีซุมื้อเนาะได้มีเงินแหมมีเงินมีทองก็เก่าก็แต่กี่หลายโอ้ยมีเงินหลายละเด้อบ่เคยเห็นจักเสียเงินแสนแต่กี่แต่ประพัดปลูกไผ่นี่ละมีเงินเก็บเป็นเงินเก็บนี่ได้อยู่ดอกปีละ 200,000 อย่างต่ําเจียได้แต่ว่าอายุหลายเฒ่าอยากได้น้อยคันมันหยอขึ้นได้สิดีอยู่ว่ามันหยอขึ้นบ่ได้ใส่ใจมิตรน้ํามันรถเติมน้ํามันรถไปขายซื่อๆมีอย่างแต่อันขายน้อยแล้วก็ขายเหงามันนั่นล่ะจ้าได้มื้อละ 1,000 กว่าตั้งมื้อก็ได้ 1,700 1,000 นี่ล่ะเลาะนี่ล่ะมาจ้างขี่ไล่ก็บ่รวด 1,200-1,300 ดอกแม่แนะนำตัวนะครับจ้าสวัสดีจ้าแม่คือแม่อำพรเดชหน้าดีจ้าชื่อเล่นชื่อแม่นางจ้าเป็นเจ้าของสวนไผ่บงหวานสายพันธุ์เพชรน้ำผึ้งค่ะอยู่บ้านยางสินไส้ตำบลเล่าอำเภอกุสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามจ้าความเป็นมาของการเฮ็ดไผ่บงหวานสร้างรายได้ครับแม่จ้าแต่ก่อนนี่ปลูกมั่นปลูกอ้อยได้ปลูกทุกปีได้เสียค่าคนงานเสียค่าไถเสียหยังทุกปีหาเงินให้ตั้งแต่ปุ๋ยแต่นั่นล่ะมันก็เลยบ่มีเงินได้อยู่ดอกเงินหั่นบ่มีเงินบ่มีเงินเก็บบีสิปลูกไผ่นี่คือลูกเคยเอามาปลูกให้เขาไปพ่ออายุจังหวัดแพร่ก็เลยเอามาไปซิ่มเบิ่งว่ามันบ่มีสารไซยาไนด์กินดิบก็ได้ตําเพื่อมะละกอก็ได้มันมั่นมันหวานเลยว่ามันดีอยู่ตัวนี้บีสิปลูกไผ่นี่คือเป็นอ้อยอยู่กระเดือนสิงหาวันที่5สิงหานี่ล่ะจ้าเอาอ้อยออกเขาก็ไถเลยไถปลูกอันไผ่เลยผู้พ่อว่าโอ้ยคือสิอยากอายคนแท้ไผ่ว่าปลูกก็ไผ่ได้เงินเพิ่นว่าพ่อแม่ก็ปลูกไผ่เลยปลูกต่อนํากันนั่นล่ะก็ได้400ต้นปลูกมื้อเดียวแล้วเฮ็ดระบบน้ําแล้วก็ปลูกติดเลยได้เดือนกว่านี่ล่ะเขาเฮ็ดเฮียนให้บ่ทันแล้วเฮ็ดเถียงนาพวกคนงานไปว่าเอ้ายายเนาะไม่เจ้าเกิดน้อยแล้วเอ้าเกิดจังได๋ไว้แท้เกิดอีหลีไปเบิ่งว่าซั่นไปเบิ่งเกิด10กว่าก่อได้ก่อละน้อ2น้อน้อน้อยๆดอกขึ้นใหม่ใหม่ลูกเคยว่าให้มันได้8น้อกันเด้อแม่จังซับร่างกอมันก็สมบูรณ์เนาะมันงามมันก็ได้หลายเดือนเดียวมั้ยเป็นดอกน้อมั้ยบัดเดือนมีหน้าได้ขายเลยขายอันน้อยมีรายได้มื้อละ600 700นี่ล่ะแต่ที่แรกก็เลยอันสร้างมาอีกสร้างมาใหม่เลยมั้ยเขาเจ้าเล็กก้นอันเป็นต่อแบบนี้ล่ะแบบแม่ก้นนี่ล่ะขอเติมจักต่อเนี่ยลูกเคยว่ามันหามันตายเพราะว่าขุดมาเลยเนาะบ่มันรับรองว่ามันติดเบิดเขาว่าก็ติดเบิดอีหลีเป็นน้อใหญ่เลยบ่ได้เป็นน้อน้อยเด้เป็นน้อใหญ่ปกติเลยกันเพราะว่ามันได้เขาใหญ่มากนั่นล่ะก็เลยเฮ็ดแบบนี้เลยขุดแบบนี้ล่ะมันจังดีว่ะปลูกมา10ปี11ปีแล้วล่ะเดี๋ยวนี้บ่ได้เฮ็ดหยังเลยมีแต่สับไปขายอย่างเดียวปัจจุบันแม่ปลูกทั้งเบิดจักต้นมีการดูแลจังได๋ครับ600กอจ้าดูแลก็มีแต่แต่อันเดี๋ยวนี้บ่ได้เฮ็ดหยังเลยมีแต่สับไปขายอย่างเดียวมีแต่คันมันฝนมาตกก็คือเปิดน้ําใส่เท่านั้นปลูกแล้วมันก็แล้วเลยเด้มีตั้งแต่ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเท่านั้นปุ๋ยก็ใส่เทียเดียวแต่เดือนตุลาใส่ฝุ่นกับปุ๋ยพร้อมกันเลยแต่งกิ่งแล้วก็คือใส่ปุ๋ยพฤศจิกายนนี่เฮาแต่งกิ่งเลยเฮาก็ตัดต้นไหนแก่ออกต้นไหนมันสิแห้งสิตายตัดออกเอาแต่ต้นพอดีไว้ต้นไหนมันเฒ่ามันแก่ก็เอาออกก็มันก็หลายอยู่ดอกเขาว่าให้ไว้บ่เกิน8ลํามันก็เป็น20 30พุ่นแล้วเนาะเพราะว่าถ้าไว้ถ้าขุดต่อมันขายจักบ่เสียดายเขาเจ้าขอเติมก็ให้ไปเข้ากับบ่ได้แพงแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็หดน้ำบันหดน้ำแล้วก็ออกเลยตลอดปีว่ามีมือใดบ่ได้ขายง่ายสบายผู้เฒ่าก็เฮ็ดได้เนาะคันเฮ็ดยากผู้เฒ่าสิเฮ็ดได้ดื้อผู้เฒ่าใหญ่อยู่การตลาดของเฮาเฮ็ดจังได๋ครับแม่ตลาดก็อันง่ายอยู่ต้มแล้วก็เอาไปขายเลย2:00 น. 2:00 น. แรงหรือว่าบ่ายโมงนี่ล่ะไปนั่งล้างมือคันเฮ็ดแล้วไว้ก็เที่ยงไปนั่ง4:00 น. 5:00 น. ก็หมดแล้ว
กลับบ้านแล้วมดทุกวันบ่มีมือใดว่าสิบ่ได้สิบได้ผู้ใดมาสาบ่ได้มดเอานายายมดแล้วเอาคือมดไว้เถอะหมูก็เลยบ่ได้กินเพิ่นว่านี่ล่ะซ้ำนี่ล่ะหาหาก็คู่นี่ล่ะ4คู่5คู่นี่ล่ะว่าสิ50โลอยู่ติเนาะ40 50โลนี่ล่ะผู้ใดอยากไผหวานนี่คือไปวันอาทิตย์ตะนวนคนเดินได้กินรสอยู่ห่มบักคำคือได้กินเลยการสร้างรายได้ในสวนนี่มีจักรูปแบบแม่ในสวนมีอย่างแต่อันขายน้อยแล้วก็ขายเหงามันนั่นล่ะจ้าได้มือละ 1,000 กว่าตั้งมือก็ได้ 1,700 1,600 1,000 นี่ล่ะเลาะนี่ล่ะมาจ้างกี่ไร่ก็บ่รวด 1,000 2,000 3ดอกจ้างตำอันนั้นบ่ไรดอกเอาแต่มือใดมีคนมาซื้อหลายก็ได้หลายตั้งมือก็10ต่อ20 30 40นี่ล่ะพอแต่ได้มาขาย2ปีนี่ล่ะหัวหลายได้หลายขายหลายปีไก่ก็ปีนี้ล่ะแต่กี่คนบ่ท่านรู้จักปานใดเพิ่นเลยว่าท่านมาซื้อมันเลยหลายเลยบ่รวมอันเอาอันหัวดอกเอาแต่รายได้อันนี้ล่ะได้อยู่เดือนละ 30,000 อยู่ 40,000 อยู่ใช้ใจมิแต่น้ํามันรถเติมน้ํามันรถไปขายซื่อๆน้ํานี่ก็ใช้ได้เนาะก็เดือนละ 2-300 คันพอจําไผนี่เด่นถ้าพอไผนี่มันบ่หลายดอกวางบ่เกิน500ดอกแต่ละเดือนข้อดีของการปลูกไผสั่งได้ใดครับอันมันก็มีรายได้ดีซุมือเนาะได้มีเงินแหมมีเงินมีทองก็เก่าก็ตะกี้หลายโอ้ยมีเงินหลายละเด้อบ่เคยเห็นจักเสียเงินแสนตะกี้แต่ประพัดปลูกไผ่นี่ล่ะมีเงินเก็บเป็นเงินเก็บนี่ได้อยู่ดอกปีละ 200,000 อย่างต่ําเสียดายแต่ว่าอายุหลายเฒ่าอยากได้น้อยคันมันหยอขึ้นได้สิดีอยู่ว่ามันหยอขึ้นบ่ได้ช่องทางการติดต่อสวนครับแม่อําพรเดชได้ดีจ้าเบอร์โทร0862311773จ้ะบ้านย่างสินไส้ตำบลเราอำเภอกุสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามจ้ะ